ครับสวัสดีครับนะฮะนี่คือสาวน้อยหน้าตาสะสวยนะผิวเข้มเลยนะฮะผิวมอยมอยดีนะครับชื่อว่าน้องเบลค่ะเบลนะครับรู้จักพี่แจ็คอยู่เคยดูคลิปอยู่แต่ว่าไม่เคยจอดกับพี่เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่านะฮะแต่ว่าเขาเป็นใครแฟนอ้าวเป็นแฟนมาดูกันหน่อยฮะนะครับนะชื่อว่าน้องอะไรครับนะข้างหลังน้องเบนนะฮะเคยอะไรนะน้องเบนน้องเบนใช่ไหมนะฮะเคยเจาะกับพี่ไปแล้วเจาะคิ้วเอาออกไปแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวมาเจาะกันใหม่นะโอเคครับนะฮะมาดูกันครับว่าน้องเบลหน้าตาสะสวยขนาดไหนเรียนที่ไหนมอบุรพามอลุบบุรพานะฮะมาเจาะอะไรกับพี่แจ็คเจาะจมูกเจาะสนธภายนะฮะที่มหาลัยเขาให้ใส่เหรอใส่ได้ใส่ได้นะโอ้อาจารย์เขาชอบแนวนี้ด้วยเปล่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับอาจารย์อ๋อแต่ว่าเราชอบเองเอาละครับหน้าตาสะสวยขนาดนี้แล้วเมื่อกี้บอกว่าไงเจาะแล้วเป็นอะไรบ้างน้ำตาไหลน้ำตาไหลพร้อมหรือยังเป็นคนจังหวัดไหนภาคใต้หรือเปล่าหรือถามจริงไม่ได้ภาคใต้ค่ะแล้วคนเทพอยู่อีสานแม่อยู่อีสานเหรอทำไมหน้าเหมือนแขกมากเลยสงสัยกันพ่อเป็นลูกครึ่งไงอ๋อลูกครึ่งเหรอใช่แล้วหนูได้ผิวแม่อ๋อเหรอฮะพ่อครึ่งไหนอะพ่อเขาครึ่งเยอรมันเนาะอ๋อเหรออ๋อหน้าตาดีครับนะฮะหน้าตาออกแปลกๆดีโอเคน่ารักดีครับตามเธอมากันแล้วกันนะน้องเบลเป็นคนจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอยู่สุรินทร์ค่ะอ๋ออยู่สุรินทร์เหรอโอเคอ้าวเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะฮะโอเคอ้าวตามเธอมาครับนะฮะครับขึ้นมาครับนี่ปรับมือลงผ่อนคลายนะครับแค่นิดเดียวครับนะฮะมาดูกันว่าเธอจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนกับพี่แจ็คดอสันนะครับนะฮะครับโอเคถ้าไม่ตรงเราต้องแก้ไขให้ใหม่นะครับน้ำตาไหลนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคไม่ได้แก้ครับสวยงามไหลไหมน้ำตาไหลไหมไหลนะครับนะฮะไหลเองนะครับนะฮะตอนนี้หายเจ็บแล้วแหละที่รู้ครับมันจะเจ็บตอนที่เจาะแป๊บนึงนะฮะเป็นไงบ้างเจ็บมากไหมไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่โอเคครับเยี่ยมเดี๋ยวพี่ใส่ก้นให้ก่อนครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับครับก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ให้เธอซับน้ำตาไปก่อนบางครั้งนะครับก็ถือว่าสะสวยมากเลยครับนะฮะไม่มีตำหนิเลยก็คือไม่เบี้ยวปกติและต่อพวกนี้มันจะดูเบี้ยวง่ายมากนะครับจับกระจกดูได้ครับเดี๋ยวพี่จับระเบียบให้คลิปแป๊บนึงครับสวยไหมโอเคนะครับสวยนะครับก็คือตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ล้างให้ก่อนนะครับวิธีล้างก็คือใช้น้ำเกลือเนาะน้ำเกลือนะครับล้างเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้กันเป็นบัตรเช็ดเบาๆนะครับอย่าทำแรงกับมันทำทุกวันไหมคะทำทุกวันฮะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกกันเองนะครับการกินเนี่ยคงกินได้ทุกอย่างหนอนไข่แล้วก็ไส้เดือนแมลงสาบกินได้เลยเคยกินแมลงสาบไหมไม่เคยใจเย็นดิ โอเคอะเรียบร้อยครับนะฮะสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างเจ็บเหมือนที่คิดไหมไม่เจ็บนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายด้วยเบล